สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นแตงกวาที่เราปลูกไว้ในรังโฟมนะคะตอนนี้ก็คือกำลังงามมากๆเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแตงกวาที่เราเอามาปลูกเนี่ยก็คือเคยโดนพวกเพี้ยพวกแมลงหนอนชอนใบนะคะมากินอยู่เป็นประจำเลยแต่หลังจากที่เราใช้สูตรต่างๆที่เราทำเนี่ยช่วยในการขับไล่เพี้ยแมลงต่างๆตอนนี้ใบแตงกวาที่เราปลูกเนี่ยแต่ละใบที่ออกมาก็ดูสมบูรณ์มากๆเลยค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่แรกนะแมลงเต่าทองเนี่ยมากินกันจนใบพรุนแล้วค่ะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยเป็นอะไรที่แมลงเต่าแตงหรือแมลงเต่าทองเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะเราเดินสำรวจดูโหระพาค่ะเจอเจ้าตะกะแตนตัวนี้เห็นไหม2ตัวเลยกำลังกินใบโหระพาของดาวเลยค่ะและผักพวกนี้นะคะเป็นผักที่ดาวเนี่ยเก็บกินประจำเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดาวก็จะแนะนำสำหรับสูตรที่ปลอดภัยและใช้ได้ผลดีมากๆในการขับไล่หนอนเพี้ยแมลงตะกะแตนต่างๆแบบนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวช่วยต่างๆในการกำจัดแมลงกระหาได้จากแปลงผักนี่แหละค่ะอย่างแรกเลยที่เห็นนี่คือต้นหูเสือหรือว่าใบหูเสือนะต้นหูเสือหรือใบหูเสือส่วนมากก็เอาไปกินกับราบนะคะหรือว่าเอาไปทำยำปลากระป๋องและแถวบ้านดาวก็เอาไปกินกันแบบนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยขับไล่จิ้งจกตุ๊กแกได้ด้วยนะเราเคยทำคลิปไปก็ตามไปดูกันได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะมีกลิ่นที่ฉุนค่ะสังเกตจะเห็นนะคะว่าจะไม่มีแมลงใดๆมากัดกินใบหูเสือเลยค่ะอย่างแรกเลยที่ดาวไปเก็บมาก็คือใบหูเสือหรือต้นหูเสือค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะบ้านใบเขาจะแบบมีความกรอบได้ยินไหมเวลาหักก็จะกรอบมากๆเลยนะคะใบหูเสือเราจะสังเกตว่าจะไม่มีเพี้ยแมลงมากินเลยนะคะสำหรับต้นใบหูเสือกลิ่นเขาจะมีความแรงค่ะตัวนี้เนี่ยคนโบราณนิยมนะเอาไปตีกับผนังข้างฝานะคะเพื่อให้กลิ่นติดแล้วก็จะทำให้พวกจิ้งจกตุ๊กแกไม่มาแถวนั้นเลยนะคะสำหรับใบหูเสือเราใช้ใบหูเสืออยู่ที่ประมาณสัก10ใบได้ค่ะส่วนที่เป็นก้านตรงนี้เราสามารถที่จะนำไปปักชำได้อีกนะคะสำหรับก้านตัวนี้ค่ะอันนี้เราก็ใส่ครกนะคะตำอย่างค่ะอันนี้เราตำจะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้ประมาณนี้ใส่ลงไปในแก้วค่ะแก้วเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณครึ่งนึงนะใส่ลงไปตามด้วยฟ้าทลายโจรค่ะสำหรับฟ้าทลายโจรเนี่ยเราก็เบ็ดไปเด็ดทั้งใบที่กำลังอ่อนๆแล้วก็ที่กำลังออกดอกมาเลยนะคะสำหรับฟ้าทลายโจรเนี่ยจะมีขมค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่ใช้ฟ้าทลายโจรก็อาจจะใช้เป็นบอระเพ็ดก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะใช้เป็น2ตัวที่อีกตัวหนึ่งคือมีกลิ่นฉุนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะมีขมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ใส่ลงไปแช่รวมเลยนะคะเราก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะหลังจากที่ครบประมาณ10นาทีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวดาวก็จะมากรองเพื่อที่จะนำไปฉีดพ่นกันค่ะดาวใช้ตัวกรองนะคะกรวยเสร็จแล้วเอากระดาษทิชชู่เปียกใส่ลงไปในกรวยของเราแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มากรองกันเลยตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะก็สูตรนี้เนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนค่ะเราสามารถที่จะเก็บผักที่เราฉีดเนี่ยไปกินได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะกับสูตรนี้และสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สามารถทำได้บ่อยๆฉีดได้บ่อยๆเลยค่ะบีบนะคะนี่เรียบร้อยทีนี้ส่วนกากที่เหลือก็นำไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราต่อเลยนะคะแตงกวาค่ะอันนี้เป็นแตงกวาที่เราเพิ่งปลูกไว้นะก็กำลังเริ่มจะโตแล้วก็เริ่มทอดยอดแล้วนะคะตอนนี้สวยงามยังไม่มีแมลงต่างๆมาแกะมากินเลยค่ะมีตอนเล็กๆนะคะก็จะมีมากินบ้างเห็นไหมเห็นรูไหมแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเราจัดการแล้วก็ดูแลแล้วก็ฉีดสูตรบำรุงต่างๆบ่อยๆก็จะหายไปค่ะอันนี้จะเห็นว่ามีนี่เห็นไหม
มีใบนี้นะคะนี่อันนี้จะเห็นใบเห็นไหมมีหนอนช้อนใบนะคะซึ่งเป็นใบเก่าใบข้างล่างๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือใบใหม่ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่เป็นแล้วนะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นนะคะนี่นะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนี่เห็นไหมจะให้ดูใบเก่าๆไหมใบเก่าๆแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะฉีดไปเลยนะคะบำรุงไปเลยอย่างตรงนี้เป็นคะน้าแคลที่ดาวเพิ่งปลูกนะคะกำลังงามเลยค่ะเพลี้ยแมลงเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะกับถ้าเราเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นี่ยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยเราก็ต้องฉีดเพื่อป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะพริกขี้หนูสวนค่ะฉีดเลยนะคะโหระพาค่ะฉีดเลยค่ะอันนี้เป็นคะน้าเคียวนะคะที่เราปลูกไว้ค่ะสูตรนี้ก็ฉีดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เก็บกินอีกนะเราก็เก็บกินตลอดนะสำหรับคะน้าเคียวเนี่ยสูตรนี้ปลอดภัยค่ะแต่ผักที่เราเก็บกินแล้วก็อาจจะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าอาจจะขมไหมก็เดี๋ยวเราก็ล้างก่อนนะคะถึงจะขมก็ล้างเรียบร้อยก็กินได้ค่ะโหระพานะคะเป็นไม้ที่ต้องมีติดบานไปเลยค่ะสำหรับโหระพานะคะฉีดไปเลยและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่เดี๋ยวมาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ปลอดภัยใช้ได้บ่อยเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ